การเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มบริษัทกรฟงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปอุดรธานีครั้งที่4 7-9ตุลาคมนี้ณนะอุดรธานีฮอลล์เซ็นทันพราซาอุดรธานี การลงทุนในเช้าวันนี้นะครับส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังนะครับกับถ้อยแถลงของเฟดในคืนวันนี้นะจะส่งสัญญาณอย่างไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งแน่นอนละครับจะมีผลกับตลาดหุ้นบ้านเราก็สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับต้องมาจับกลยุทธ์กันแลวครับว่าเรานั้นจะทําอย่างไรกันดีนะครับต้องระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณกอรบ ธนวัฒน์นะครับปัดชิมกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจากบริษัทหลักทรัพย์ดีเบสทิคเกอร์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับสวัสดีครับทั่วโลกเขาบอกว่าเขาจับตาคืนวันนี้กันดีเบสทิคเกอร์ดีเบสทิคเกอร์มองยังไงครับ ER, ER รครับของอีกอนอเมสของดีบีเอสแบงก์เลยนะครับเป็นทีมอีกอนอเมสของเราเนี่ยอ,อมองว่าเฟสมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งในปีนี้อีก2ครั้งเหรอครับครับโอ้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเดือนกันยาแล้วก็ธันวาออ๋นะครับคือ อิคนมิสของเราเนี่ยจับตาดูพัฒนาการของเศรษฐกิจสหรัฐมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแล้วก็ได้เห็นอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างซึ่งสะท้อนความร้อนแรงรของเศรษฐกิจในบางภาคส่วนคือถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่รีคอเวอร์กระจายตัวไปทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับแต่ว่าทางด้านถ้าเกิดดูตลาดของเฮาสิ่ง นะครับตลาดบ้านเกิดใหม่นะครับการสร้างบ้านใหม่เนี่ยถือว่าพุ่งค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับราคาบ้านปรับขึ้นราคาทรัพ์ีปรับขึ้นนะครับมาดูอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับแนวโน้มก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราค่าจ้างก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็สะท้อนถึงหลายภาคส่วนของของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังมูฟขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยมันจะอย่างพวกอุตสาหกรรมบ้านเนี่ยจะเข้าไปสู่ระดับพีคนะครับก่อนคริสิสซะด้วยซ้ำนะครับแสดงว่าค่อนข้าง fully recover แล้วใช่นะครับตัว mortgage rate ก็คืออัตรากู้ซื้อบ้านนะครับเชื่อไหมครับอยู่ในตราต่ำมาก ฟิกส์เรท15ปีเนี่ย4%กว่าๆ mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่าต่ำที่สุดหลังสมัยสงคราม,มโลกเลย oh, นะครับตรงนี้คนก็ยิ่งใช้จ่ายนะครับซื้อบ้านถองเมียยิ่งถูกนะครับ mm hmm. ก็อินดิเคเตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับอินฟลักชันของเขานะครับก็เราก็มองตัวคออินฟลักชันเนี่ยทิศทางปรับขึ้นเนี่ยค่อนข้างชาัดเจนนะครับ,รบนักเศรษฐศาสตร์ของ DBS Bank เลยเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วขณะนี้นะครับเฟดเองเรียกว่า behind the curve ครับนะครับจริงๆแล้วควรจะขึ้นดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามีเบร x ซิไปก่อนใช่นะครับก็เลยชะลอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเราก็มาดูเฟดเมมเบอร์นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมากันออกมาพูดเลยใช่ออกมาพูดก็คือภาพรวมเลยก็คือสะท้อนความมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยแนวโน้มการรีค o เวอร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ทีนี้สุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องเป็นคุณเยเล่นที่จะออกมาให้ถ้อยถแถลงจากการประชุมของจ็คสันโฮตรง,รตรงนี้นะครับ ก็จะกําหนดชัดเจนมากขึ้นว่าคุณจยเล่เนี่ยมองอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดให้เราเก่งเนี่ยว่าพูดออกมาเนี่ยน่าจะพูดค่อนข้างจะโอเพนมากกว่าว่าเปิดโอกาสว่าจะขึ้นในมิ팅ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ได้ระบุช่วงเวลาใช่นะครับอาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากันยาขึ้นอาจจะมีใช่เพราะฉะนั้นระหว่างแกลตรงนี้เนี่ยนะครับการให้สัมภาษณ์วันศุกร์นี้นะครับแล้วก็เทียบไปจนถึงกว่าจะประชุมจริงๆเนี่ยเดือนกันยาเนี่ย ตลาดน่าจะพันผวนแหละนะครับเพราะว่า expectation แต่ละคนต่างกันนะครับก็อาจจะเกิดการขายเพื่อลดความเสี่ยงลงมาอาจจะมีการดึงเงินกลับนะครับคนที่ถือพันธบัตรเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องลดพอร์ตลงมารับเพระฉะนตลาดก็จะพันผวนแต่ถ้าเกิด ต้องจัดพอร์ตการลงทุนยังไงล่ะครับถ้าแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องลดความผันผวนของพอร์ตเราครับกลยุทธการลงทุนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะ Inc o m e investment ก็คือลงทุนอย่างที่ผมชอบคุยเรื่องกอง Re ีดนะครับกอง Re ีดเนี่ยเปอร์ฟอร์มดีมากๆากตั้งแต่ต้นปีมานะครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมนะครับผมคิดว่าแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยถึงแม้ว่าสหรัฐอาจจะขึ้นในครั้งนี้เนี่ยแต่โอเวอร์ออระยะยาวเนี่ยนะครับ ดอกเบีย้ยน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพราะว่าการฟื้นตัวก็ยังเป็นค่อนข้างเปราะบางบแล้วก็เศรษฐกิจของยุโรปเองนะครับของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังเปราะบางเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยของโลกเลยเนี่ยไม่น่าจะขึ้นไปรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันก็จะต้องมาหารีเทิร์นแล้วนะครับหลายๆเจ้าก็ ไปหาตัวพันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะเป็นพวกจังนะครับพวกพันธบัตรที่ไม่มีการันตีทั้งหลายหรือว่ากองรีดนะครับกองรีดเนี่ยผมดูมาตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับดูมาเนี่ยตอนนั้นยิวอยู่ที่ประมาณ6-7% 8จ็ปนะครับค่อยๆลดลงมาครับเพราะว่าราคามันเพิ่มราคามันเพิ่มมันก็เลยลดใช่ครับก็ตอนนี้ยิวที่เห็นนะครับถ้าเกิดเป็นรีดดีๆเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ5%บวกลบซึ่งผมก็ถือว่าไม่เลวร้ายใช่เพราะเวลาเราดูเนี่ยเราเจาะลึกลงไปเลยว่าเขามีความ สามารถในการจ่ายปันผลได้มากน้อยแค่ไหนธุร,รกิจเขามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับผมรีดมันก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ครับคุณพาวั์เนี่ยอาจจะถนัดต่างประเทศมากกว่าใ่ถ้าเทียบจริงๆรีดในประเทศกับรีดต่างประเทศอันไหนน่าสนใจกว่ากันครับถ้าพูดตรงๆเลยรีด <Read. S 2> ในประเทศหลายๆตัวนะครับต้องซีเล็กทีฟนิดหนึ่งน่าสนใจ ก็ต้องเลือกจากยิวเป็นลาเลือกจากยิวด้วยนะครับเลือกเลือกจากการบริหารจัดการนะครับดูสินทรัพย์เขาด้วยดูสินทรัพย์เขาด้วยเพราะว่าเขามีการบรริกาจัดการทรัพย์สินอย่างไรอย่างของที่เมื่อกี้เพิ่งคุยไปนะครับอย่างของกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยมีการรีโนเวทซึ่งการรีโนเวทเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแวลูให้กับปสังหาฯเป็นสิ่งที่ดีนะครับรีในสิงคโปร์ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับมีการรีโนเวทอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มทราฟิกแล้วก็ทุกๆ3ปีเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยน ผู้เช่าเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ให้คนมาเดินทางให้คนเดินเข้ามาช้อปปิ้งมากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทําตอนนี้คือดอกเบี้ยมันต่ําเขามีการจัดการเรื่อง financing ด้วยนะครับคือเขาสามารถยืดอายุหนี้ไม่ให้มันกระจุบตัวนะครับลดดอกเบี้ยให้มันต่ำลงมารมตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขา,เขาค่อนข้างทํากันอย่างกว้างขวางนะครับ,รบก็จะมีรีดที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยที่เป็นท็อปปิพของเราที่เป็นท็อปปิพของเราด้วยนะครับ อย่างเช่นตัว c a p i t a p l t n l m a n l Trust r u s t อันนี้อยู่ที่สิงคโปร์ใช่ครับห้างของเขาเนี่ยมีถึงประมาณ16แห่งนะครับเป็นรีดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นช้อปปิ้งมอลลที่ใหญ่ที่สุดด้วยของสิงคโปร์เลยของสิงคโปร์นะครับก็มาเก็ตแชร์ช้อปปิ้งมอลล์สิงคโปร์เขาเนี่ยอยู่ประมาณ15%อันดับ2อันดับ3อยู่ประมาณแค่5%ครับ นะครับท่านก็ถือว่าเป็นผู้นำเลยนะก็ตรงนี้เนี่ยช่วงก่อนได้คุยกับ CEO บของ Capital Land Mall Trust ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าผลกระทบของห้างสิงคโปร์ช่วงนี้เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับ แน่นอนครับเรื่องทัวริสต์เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันใช่ไหมครับว่าของสิงคโปร์เนี่ยแพงใครที่จะมาจับจ่ายใช้สอยล่ะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นคนสิงคโปร์เองเพราะฉะนั้นห้างที่ไม่ได้อยู่ในจุดทัวริสต์เขาเรียกว่าซับเออร์เบิร์นก็คือเป็นพวกคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหลายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ามีผลประกอบการที่ใช้ได้นะครับอย่างแคปิตอลแลนด์มอลทรัสเนี่ยอัลกอริทึมซีของเขายู่ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเยอะมากก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือห้างของเขาเนี่ย อยู่ตรงจุดของสถานีรถไฟฟ้าหรือหลายๆที่ก็เป็นอินเตอร์เชนจ์นะครับทำให้ทราฟฟิกของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทราฟฟิกก็คือจำนวนคนเข้าห้างของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนโลเคลนะครับเขายกตัวอย่างให้ฟังบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประชากรประมาณ5ล้านคนแต่ทราฟฟิกต่อปีของเขาเนี่ย350ล้านนะครับเพราะฉั้น ตรงนี้ผมถือว่าสามารถลงทุนได้ยิวประมาณ5%กว่าครับครับผมในช่วงที่ตลาดผันผวนมากๆทางดิบเบสเกอร์ก็เลยแนะนําให้กระจายพอร์ตไปในสินทรัพย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นอินคัมนะครับก็คือมีดอกเบี้ยไม้เล่าต่อเนื่องชภคปรีฟันรีต่างๆที่คุ้นเคยอันนี้น่าสนใจเอกเนกองที่วันนี้แนะนําก็คือตัวของ c a p i t ั l Mall t r ส s t นั่นเองใช่ครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับ อย่างที่คุณธนวัฒน์บอกนะครับวันนี้ถ้อยแถงของเฟดนั้นอาจจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ได้อาจจะเป็นกลางๆครับแต่ดีเบสเขามองว่ากันยายนมีลุ้นครับว่าจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้แล้วก็อาจจะได้เห็นครั้งที่2ในเดือนธันวาคมนะครับก็จะทําให้ตลาดนั้นมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับส่วนในวันจันทร์ครับเราจะกลับมาคุยกับซุปเปอร์เทรดเดอร์กันบ้างนะครับมาเลือกใช้เรื่องของระบบทางการเงินต่างๆนะครับ ก็จะช่วยเสริมทับนะครับเรื่องของการลงทุนของคุณได้อย่างไรนะครับมาติดตามกันในวันจันทร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมพิชยุทธ์คุณธนวัฒน์และทีมงานลาคุ้มชมไปก่อนครับสวัสดีครับ